คนไทยซึ่งมีข้อดีที่ดีมากๆคือเราเดินทางจากเมืองไทยกรุงเทพมาที่เนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงแต่ในขณะที่ฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเขามาทีแบบใช้เวลา24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะคือบินมาเพื่อจะมาเห็นทะเลเนี่ยคือทะเลสีน้ำที่มอดีฟเนี่ยถึงบอกก่อนว่ามันสวยมากมันสวยแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้เห็นนะเพราะว่าด้วยความเลเยอร์ของน้ำบางทีอ่ะมันมากกว่า10เลเยอร์อีกแล้วคือมันสวยมากก็ครั้งหนึ่งอยากให้มาค่ะมันเป็นอาหารตาอย่างหนึ่งนะเป็นอาหารรสอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ลองมาเดี๋ยวนี้มาง่ายค่ะไม่จริงนะมอดิฟจริงๆมีอะไรให้ทำเยอะมากแต่คนไทยจะเข้าใจว่าทะเลมาทะเลคือการว่ายน้ำปกติอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบไม่มีอะไรทำแต่จริงๆอ่ะสมมติเรามินิมัมอ่ะคือมาละ2คืนวันแรกเรามาถึงเนี่ยประมาณเที่ยงละถ้าสมมติเราเข้าสปีดโบ๊ทเนี่ยเราก็จะมีครึ่งวันวันแรกเราก็นอน1คืนเช้ามาไปดูเต่าไปว่ายน้ำไปคายคายักทานอาหารเสร็จกว่าจะถ่ายรูปวันรุ่งขึ้นเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้ว9โมงมันก็รู้สึกว่ามันจะน้อยไปค่ะเพราะเป็นปกติเราจะแนะนำที่อยากมา4วัน3คืน4วัน3คืนเนี่ยมันก็จะแบบอาจจะมี2วันแรกแอคทิวิตี้อัดเต็มแล้ววันที่3เนี่ยจะเป็นวันที่ชิลรีแลกซ์ท่านไหนที่ยังไม่เคยมาแนะนำว่าถ้ามีเวลาเผื่อไว้สัก3คืนแต่ถ้าแบบอยากจะมาแล้วอิ่มเอิบกับบรรยากาศทั้งหลายแหล่แล้วก็เผื่ออากาศด้วยฝนด้วยฟ้าด้วยอะไรเงี้ยอยากจะแนะนำสัก5วัน4คืนแต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบด้วยก็คือจริงๆรีสอร์ทในมอดิฟเนี่ยมันมีเยอะมากเราจะโดนถามตลอดถามเยอะมากว่าผมอยากไปมอดิฟอะโรงแรมไหนดีสุดสำหรับเรามันดีทุกรีสอร์ทเลยมันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่คุณให้เรามามากกว่าว่าคุณตั้งมาเลยว่าสมมติไปกับแฟน2คนผมออกหมดเลยเนี่ยผมมีให้เลยรวมตั๋วเลยอะคนละ 40,000 ถ้าโยนโจทย์กลับมาเราก็จะบอกว่าเอาโอเคแฟนเป็นสายอะไรสายถ่ายรูป IG จ๋าเลยอย่างเงี้ยเราก็จะจับอีกแบบนึงให้แต่ถ้าบอกผมกับแฟนเป็นแบบแอคทิวิตี้ดำน้ำตลอดโดดลงน้ำดูปลาดูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบหลากหลายมาก 40,000 ไปจนถึงหลักแสนหลักล้านแสนหลักล้านแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่แล้วก็งบเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินที่แบบช่วยให้เราเลือกรีสอร์ทได้ตรงโจทย์มากที่สุดค่ะจริงๆเนี่ยมอดิฟมันมีเป็นพันเกาะก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นรีสอร์ทจริงๆอะตอนนี้มีประมาณ300กว่าเกาะเพราะฉะนั้นแต่ละเกาะเนี่ยจะมีความแตกต่างเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการแบบไหนอย่างสมมุติว่าเราอยากจะไปแบบดำน้ำเลยแบบก็จะแนะนำพวกวิลเลมเมนดูเซนทาราแกนหรือว่าที่เป็นเซาอารีอาโททั้งหมดนะคะมันจะเป็นหมู่เกาะตรงนั้นมันจะมีเจอทั้งเวลชาร์กเจอฉลามวาฬเจอมันต้าอะไรอย่างนี้ส่วนท่านไหนที่มาเป็นแบบคู่รักอย่างที่เนี่ยก็จะเหมาะก็คือกุลาวารีนะคะเพราะเป็นเกาะที่รับเฉพาะอดัลก็คือผู้ใหญ่เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความบรรยากาศที่เป็นโรแมนติกมีห้องอาหารใต้น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็มีโมเมนต์ที่เราอยากสามารถแบบมาขอแต่งงานได้มาแบบแอนนิเวอร์แซรี่ได้นะคะส่วนท่านไหนที่มาเป็นแบบแฟมิลี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะมีคิดขับที่ใหญ่มากอย่างนิยาม่าอนันตราคีฮาว่าพวกเนี่ยโฟร์ซีซั่นพวกเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบรักเด็กมากนะคะก็จะมีแนนนี่มีกิจกรรมให้เด็กทำตลอดเวลาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปฝากไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเด็กมันจะร้องขอไปเองว่าแบบมาๆแบบ I wanna go again หรืออะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบโมเมนต์นั้นเลยเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมให้เด็กเยอะมากนะคะจริงๆได้แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าจำหนึ่งคือจำนวนคนถ้าประมาณสัก10คนเนี่ยยังพอได้เพราะว่ามันด้วยเรื่องของซีเพนอะไรเงี้ยค่ะมันพอแม็กซิมัมซีเพนมันได้แค่15คนแต่ว่าส่วนใหญ่สัมมนามันจะเริ่มต้นก็คือ30คน40คนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนั้นเราจะแนะนำเป็นพวกสปีดโบ๊ทมากกว่าแล้วก็จะรีสอร์ทที่มีพวกห้องคอนเฟอเรนซ์มีอะไรเงี้ยอย่างมีลู่ได้พาราไดซ์ได้นะคะแล้วก็คูลุมบ้าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ต้องดูเป็นจบตามจบไปถ้าเป็นท็อปฮิตเลยก็เนี่ยแหละค่ะห้องอาหารใต้น้ำนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้ภาพสวยก็กลางวันแต่ถ้าอยากได้ความโรแมนติกฟีลลิ่งก็อาจจะเป็นกลางคืนเพราะว่าที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถทำป้ายลงมาแล้วก็ให้นักดำน้ำลงมาถือป้ายแล้วก็แบบขอแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์แซรี่อย่างเงี้ยอีกที่นึงที่แบบคนชอบไปทำก็คือแบบว่าจะเป็นแบบดีมไอแลนด์ก็คือจะเป็นแบบไปบนเกาะกลางทะเลไม่มีใครเลยมีแต่เราแล้วก็บีดดินเนอร์เงี้ยแอนนิเวอร์แซรี่ก็ได้หรือคุณผู้ชายจะลงแบบคุกเข่าขอแต่งงานก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศโมเมนต์แบบโรแมนติกมากๆเล